ผู้คนนับล้านอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเพราะเขื่อนสามผาเมืองอายุนับพันปีจมอยู่ใต้น้ำแยงซีเกียงโครงการเขื่อนซานเสียนตาป้าหรือเขื่อนสามผาได้รับการขนานนามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มนุษยชาติสร้างอารยธรรมในระหว่างโครงการทั้งหมดผู้คนมากกว่า 1.2 ล้านคนถูกย้ายเนื่องจากความจำเป็นนอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์จีนที่สำคัญผู้อพยพจากซีกุยต้องย้ายถิ่นฐานและออกจากบ้านเกิดไม่เพียงแต่ดินแดนเกิดของตนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษความคิดถึงมิตรภาพและวัฒนธรรมด้วยบางคนกล่าวว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโชคชะตาด้วยตามรายงานของข่าวจีนประชาชนจำนวน 1.2 ล้านคนถูกย้ายถิ่นฐานใหม่เนื่องจากโครงการก่อสร้างที่เริ่มต้นในปี1993ประชาชนจำนวน 1.2 ล้านคนได้ถูกย้ายถิ่นฐานแล้วนโยบายการย้ายถิ่นฐานใหม่เขื่อนสามผานั้นก็แบ่งออกเป็น3ระยะความสูงคือขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะแรกอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ135เมตรระยะที่2อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ145เมตรและระยะที่3อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ156เมตรในกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งหมดฉงชิ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีผู้คนได้รับผลกระทบมากกว่า 200,000 คนฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีภูเขาดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำต้องอพยพออกจากการสร้างเขื่อนสามผาที่ถูกย้ายถิ่นฐานยันเผชิญกับความยากลำบากในการบูรณาการเมื่อมาถึงที่แห่งใหม่มีความแตกต่างในด้านสภาพอากาศชีวิตอาหารวัฒนธรรมและภาษาตามรายงานข่าวของจีนผู้อพยพจำนวนมากที่ย้ายออกจากพื้นที่ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานพวกเขากลับมาที่บ้านเกิดแต่บ้านเก่าของพวกเขากลับจมอยู่ใต้น้ำตลอดไปผู้อพยพจากการสร้างเขื่อนสามผาเหล่านี้หากตกเป็นเหยื่อของการปฏิรูปและการที่เป็นสังคมเล็กๆของชาวบ้านไม่มีคำพูดหรือทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหวังว่าความเสียสละของพวกเขาที่มีต่อประเทศจะถูกจดจำไว้ในความทรงจำของหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์วัดในท้องถิ่นหลายแห่งถูกทำลายในเวลานั้นโครงการอนุรักษ์น้ำเขื่อนสามผาส่งผลกระทบต่อเมืองและหมู่บ้านในท้องถิ่นหลายแห่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแสดงให้เห็นว่าในที่สุดมันก็ส่งผลกระทบต่อ129เมืองใน20มณฑลและในเมืองฉงชิ่งและหูเป่ยเพื่อควบคุมน้ำท่วมในแม่น้ำแยงซีเมืองที่มีอายุหลายพันปีจึงต้องจมอยู่ใต้น้ำระหว่างโครงการเขื่อนสามผาซึ่งรวมถึงเมืองเก่าของอำเภอซีกุยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 ปีย้อนรอยน้ำท่วมใหญ่แห่งหน้าประวัติศาสตร์จีนคร่าชีวิตผู้คน 300,000 แม่น้ำห่วงเหอเยลโลริเวอร์หรือแม่น้ำเหลืองที่ได้รับการขนานนามว่าแม่น้ำวิปโยคได้เอ่อล้นท่วมเมืองใกล้เคียงกว่าในรอบ 2,000 ปีที่ผ่านมาแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเหตุการณ์ในเมืองไคเฟิงนับเป็นการทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Scientific Report เปิดเผยว่าน้ำท่วมใหญ่ในเมืองไคเฟิงของจีนเมื่อปีค.ศ.1642ได้คร่าชีวิตผู้คนมากถึง 300,000 รายโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าหายนะครั้งดังกล่าวได้ทำลายล้างเมืองอีกทั้งส่งผลให้ประชาชนถูกฝังกลบใต้โคลนและดินเหนียวลึกหลายเมตรไคเฟิงเคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเมืองหลวงของจีนนานถึง7ราชวงศ์โดยรายงานกล่าวว่าแม้แม่น้ำห่วงเหอจะไหลทะลักท่วมไคเฟิงกว่า40ครั้งในช่วงกว่า 3,000 ปีแต่ก็ไม่มีครั้งใดรุนแรงเท่าเหตุการณ์น้ำท่วม
ในปีค.ศ. 1642ที่ได้กวาดล้างชาวเมืองเกือบทั้งหมดทว่าโศกนาฏกรรมข้างต้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเหมือนครั้งอื่นหากแต่เกิดจากฝีมือมนุษย์ไคเฟิงถูกข้าศึกปิดล้อมนานหลายเดือนเมื่อเจ้าผู้ครองเมืองเล็งเห็นว่าไคเฟิงไม่สามารถหยุดยั้งกองทหารฝ่ายตรงข้ามได้อีกต่อไปเขาจึงสั่งให้กองทัพทำลายเขื่อนตามแนวแม่น้ำห่วงเหอเพื่อหวังจัดการกับกองกำลังศัตรูแต่ผลกลับพลิกตาลปัดเพราะกำแพงเมืองที่พังทลายลงบางส่วนเนื่องจากการปิดล้อมได้ส่งผลให้กระแสน้ำไหลบ่าและท่วมขังอยู่ด้านในผู้เชี่ยวชาญระบุว่าน้ำที่ไหลเข้ามาในเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้โคลนและเศษขยะในเมืองผสมปนเปทบทวีความเกรี้ยวกราดของสายน้ำจากห่วงเหอส่งผลให้กระแสน้ำสามารถตัดผ่านและฉีกทึ้งทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นไปเพื่อสังเกตว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เมืองสามารถต้านทานภัยธรรมชาติได้เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของสภาพแวดล้อมอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติแบบเมืองไคเฟิงได้อีกครั้งในอนาคตตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจีนต้องเผชิญกับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมในพื้นที่ทางตะวันออกของจีนทั้งมณฑลหูหนานอันฮุยหูเป่ยและเจียงซีปริมาณน้ำเอ่อล้นแม่น้ำ443สายทั่วประเทศประชาชนเดือดร้อนระนาวกว่า37ล้านคนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในแผ่นดินใหญ่หลายต่อหลายครั้งซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติโดยสรุปแล้วอุทกภัยส่งผลกระทบต่อประเทศจีนมานานหลายพันปีอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดปัญหาอุทกภัยในจีนให้หมดสิ้นในตอนนี้แต่ชาวจีนจะยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับธรรมชาติไปพร้อมกับเคารพธรรมชาติเช่นเดียวกัน